คุณผู้ชมซื้อหวยหรือว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลราคาเท่าไรหร่ฮะเท่าไหร่นะฮะแปไม่มีเลยเหรอฮะห้าถ้าท่านไม่เจอ80บาทมันผิดนะฮะคุณผู้ชมเพราะกองสลากเขาบอกว่าก็ให้ขายราคา80บาทต่อให้เลขเด็ดต่อให้เลขอะไรแต่ล่าสุดฮะวันนี้ต้องนํามาเล่าครับเพราะมีค่าบริการด้วยเหรอฮะเดี๋ยวนี้นี่ฮะ อ่านก่อนซื้อสลากใบละ80บาทค่าบริการ20บาทต่อใบเท่ากับ100บาทที่ต้องอ่านใบนี้ก่อนเพราะอะไรฮะชาวเน็ตงงฮะแม่ค้าลอตเตอรี่คิดค่าบริการ20บาทอย่างนี้ก็ได้เหรอค่าไปเอาหวยมาจากกองสลากไง <c oughs> แต่ันไม่เกินราคานะขาย80เปะเลยขาย80แต่มีค่าบริการเอาลองดูฮะคุณผ <c oughs> ู้ชมฮะหนุม่ม <c oughs> โพสตภาพแผงขายลอตเตอรี่ครับเ <c oughs> ขาเขียนป้ายกำกับชัดเจนเลยระ <c oughs> บุว่า อ่านก่อนซื้อสลากใบละ80บาทบวกค่าบริการ20บาทต่อใบเท่ากับ100บาทยืนยันราคานี้ทางร้านไม่ได้ขายเกินราคาถูกต้องตามที่กองสลากกำหนดว่าต้องขาย80บาทเท่านั้นชาวเน็ตและลูกค้าก็เลยตั้งคำถามครับบอกว่าค่าบริการ20บาทมันคืออะไรบางก็บอกว่าเป็นค่าบริการดึงหวยออกจากแผงบางคนบอกเป็นค่าเซอร์วิสชาร์จบางคนบอกว่าเป็นค่าบริการที่มาตั้งแผงเพื่อขายลูกค้า เพราะส่วนใหญ่เชื่อกันครับว่าขณะนี้เนี่ยกองสลากเนี่ยนะฮะหรือว่าสำนักง,งานสลากกีฬาัหวบานเนี่ยประกาศว่าจะให้รางวัลนำจับ1,000บาทสาหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสดําเนินคดีผู้ที่ขายหวยเกินราคาหลายคนก็เลยใช้วิธีนี้ก็คืออาจจะดูจากแผงหวยแล้วก็อาจจะแอบถ่ายหรือไม่รู้จงใจถ่ายหรืออย่างไรนะคผูชมฮะเพราะจริงๆแล้วถ้าเราไปถามอาจารย์ธรรวัฒน์ผลวิชัยนะฮะโฆษกแล้วก็เป็นบอร์ดของสำนักง,งานสลาก ไม่ได้อืคุณขายราคา80บาทก็ต้องขาย80บาทก็นี่งไง80คุณตวยค่าบริการม,มันได้ที่ไหนล่ะฮะมันไม่มีมันมทําไม่ได้อาจจะอย่างนี้หรือเปล่านวดให้คนซื้อหวยวพ่อค้าแม่ค้าลุกขึ้นมาตอ,ตอกหลังเลยตอกหลัง ค่าบริการตอกหลังหรือเปล่ามันไม่ได้ไงฮะเพราะตอนนี้กองสลากเอาคุณผู้ชมกองสลากพยายามแก้ปัญหาเรื่องนี้เดี๋ยวนี้เราจะไม่ได้ยินข่าวคนถูกรางวัล90้าล้าน60ล้าน30บล้านนี่ถือว่าเต็มที่แล้วนะเพราะจริงๆแล้วการรวม5าใบกองสลากบอกว่าทุกวันนี้ก็แทบจะทําได้ยากแล้ว, <S <S วแต่ที่ผ่านมามีคนถูกด้วยยังมีไงฮะเพราะและก็ทําให้หวยมันก็เลยยังขายไม่ได้80บาทและอย่างที่บอกไปตอนนี้มี รางวันนาจับด้วยถูกไหมครสมมติว่าถ้าเกิดว่าผู้แจ้งเบาะแสก็ได้รางวัลคดีละหนึ่งพันบาทส่วนเจ้าหน้าที่จับลูมใจรับรางวัลคดีเท่ากับจํานวนเงินที่เปรียบเทียบปรับแต่ไม่เกิน2,000บาทต่อคดีและเพิ่มโทษปรับแล้วนะ,ะทุกวันนี้ขายสลากเกินราคาจากเดิมปรับไม่เกิน2อง0บาทเป็นปรับไม่เกิน10,000บาทแล้วรวมทั้งปรับวิธีการกระจายให้รายย่อยแล้วล่ะพยายามเปลี่ยนวิธีการออกหวยเป็น21 1, 1 1แทนนะ,ค,ะคือไม่มีการแบบให้รวมชุดได้ยากแล้ว ก็เหมือนจะยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้นะฮะคุณโจมะพอกองสลากบ,บอกจะทําหวยออนไลน์จะแก้ด้วยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆก็มีเสียงคัดค้านฮะมอมเมาสังคมบ้างล่ะบางส่วนอาจจะเป็นขออนุญ,ญาตนะคุณผู้ชมฮะผู้พิการหรือผู้ที่เขารับโคต้าไปขายในเชิงการกุศลต่างๆก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็พวกฉันก็จะขายได้น้อยลงสิดังนั้นหาวิธียังไงดีฮนะจะขายสลากให้ได้80บาทให้ได้ตามราคาจริงๆอันนี้มันเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อนะคุณาค่มามะเราก็อยากซื้อหวย80บาทและตอนนี้ก็เป็นประโยชน์ สำหรับอ้าวขายแพงใช่ไหมฉันถ่ายรูปแล้วฉันก็จะได้เงินค่านำจับ พันหนึง่งค่าแจ้งบอดแสสนะเจ้าหน้าที่ก็จะได้พันหนึ่งแต่สมมุติว่าในคดีนั้นอ่ะเราไปถ่ายได้หลายหลายอ่านหลายเจ้า<ม>แล้วปรากฏว่าเราต้องได้เงินประมาณ4ี่พันจริงๆสูงสุดแค่2องพันอันนี้บ,บอกก่อนเนี๋ยผลตะเวนทั้ง,ว,ง<อ>วัน,นไปถ่ายรูปสูงสุดได้แค่สองพันเจ้าหน้าที่ก็จะไม่ได้เลยเพราะถือว่าเต็มที่แล้วสูงสุดคือ2,000บาทแต่เพราะค้าไม่ค้าที่โดนจับยังไงก็ต้องถูกปรับหมื่นหนึ่งประเด็นเนี้ยคุณชัยวัฒน์ระวีแสงสีไปฟังเขาหน่อยเขาอยู่ในเวทวงของผู้ค้าหวยเป็นประธานสหภาพเครือข่ายคนขายหวออนนนลล์แะะตรี่ บอกมาอย่างนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคนุณตุ๋ยยังเราเป็นนักข่าวอะเรารู้ว่ามันมีการแจ้งจับปรับมีรางวัลน,นําจับมาสี่สปีลหครปีลถามว่าหวยยังแพงอยู่ไหมยังแพงเพราะอะไรกลางทางขายต่อแพงปลายทางถูกจับอันนี้เราเห็นใจพ่อค้าแม่ค้านะคำว่ารับมาแพงมันมีอยู่จริงแล้วประเด็นที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้คืออะไรตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าหวยเขาไม่ได้ตื่นเต้นกับนบโยบายที่ออกมาใหม่นะเขาบอกที่ผ่านมาโอเคถ้าฉันกลัวการจ่ายค่าปรับ อันนี้คําพูดของคุณชัยวัฒน์นะดิฉันไม่ได้พูดเองนะคุณชัยวัฒน์บอกว่าพ่อค้าแม่ค้าก็เลือกจ่ายสวยจ่ายเจ้าหน้าที่ที่จะมาจับเพอเพอเจ้าหน้าที่มีการต่อรองกับแม่ค้าถ้าไม่อยากโดนปรับจ่ายมาซะดีๆเข้าใจไหมออาการอ่าพูดก<อ>ัปมาสั่งง่ายๆมีการซูเอียกันเกิดขึ้น และเป็นมานานแล้วประเด็นก็คือว่าคําถามที่ถามคุณชัยวัฒน์ในฐานะประธานเครือข่ายคนขายหวยบอกว่าจะแก้ปัญหาหวยแพงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยมันจะกลายเป็นวงจรอุบาทเหมือนเดิมก็คือคนที่รับตังคือคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดใครได้รับตังค์บ้างอ,อก็คือ,อพวกเราที่อาจจะไปถ่ายรูปรกับเ<อ><อ>จ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอนี่คือประเด็นที่ทิ้งทางไว้ที่ฉันไม่ได้พูดเองนะย้ําก่อนนะ,ค,ะคุณชัยวัฒน์ธวีแสงสีพูดนะคะอปัญหาโลกแตกนะอันนี้นะต่ใช้หวยออนไลน์ ก็จะมีเสียงคัดค้านอีกนะฮะจะให้เราเลือกเลขเองจากวิธีการออนไลน์ตอนนี้หรือออกผลิตภัณฑ์ใหม่อ้าวก็มีปัญหาอีกนะฮะเพราะก่อนนี้เคยมีเสนอบอกว่าจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ฮันน้ำเตาปูปลาบ้างหละหรือว่าเป็นออกลอตโต้ออกอะไรต่างๆบ้างก็เงียบๆไปเนาะจริงๆมันเป็นทางออกหนึ่งนะให้ผู้ซื้อมีโอกาสเลือกผู้ค้าเห็นไหมส่วนแบ่งการตลาดเยอะเขาก็จะได้กลับมาอยู่ในสเต็ปที่ต้องขายไม่แพงเอออันนี้ก็เป็นวงจรที่ยังแก้ไขกันไม่ได้